บทนำ2เนื่องจากหนังสือเล่มนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่พิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มหลังจากที่เขียนทิ้งไว้ถึง3ปีจึงเห็นว่าควรเขียนบทนำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ตนเองพูดสิ่งต่างๆเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายของหนังสือและเนื้อหาที่ได้พูดพาดพิงถึงผู้อื่นในหนังสือเล่มนี้หลังจากที่เขียนเสร็จในต้นปีพ.ศ. 2545นั้นดิฉันได้กลับมาอ่านตรวจทานตั้งแต่ต้นจนจบอีก3ครั้งและทุกครั้งก็มาแก้ไขเพิ่มเติมเสมอการแก้ไขครั้งสุดท้ายก็ราวเดือนเมษายน2547ซึ่งเป็นผลดีเพราะแม้คำพูดที่เป็นคำธรรมก็ตามไม่ว่าจะพูดหรือเขียนอย่างระมัดระวังมากเพียงใดก็ตามเมื่อหลุดออกมาแล้วก็ไม่พ้นถูกสนิมแห่งอนิจจังกัดเซาะทันทีในส่วนของผู้เขียนนั้นหลายอย่างที่เขียนไปดิฉันคงต้องเห็นว่านั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วทั้งในส่วนความรู้สึกและเหตุผลในขณะนั้นๆแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปความรู้สึกเปลี่ยนแม้เหตุผลที่คิดว่าถูกต้องที่สุดดีที่สุดในขณะนั้นๆก็เปลี่ยนได้พลิกแพลงได้เช่นกันในส่วนของผู้อ่านนั้นก็ยิ่งหนีไม่พ้นการถูกซัดสายโดยมรสุมอนิจจังบางคนเห็นชื่อเรื่องแล้วตอนแรกๆอาจรู้สึกหมั่นไส้ยิ่งรู้ว่าผู้เขียนเป็นคารวาสเป็นหญิงเป็นแม่บ้านจะไปรู้ธรรมะอะไรดีกว่าพระอาจคิดอคติต่อผู้เขียนทั้งที่ยังไม่ได้อ่านแต่เมื่อได้อ่านเข้าไปแล้วความคิดความรู้สึกก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบางคนอ่านแล้วอาจจะตีความไปต่างๆนานาบางคนอาจจะเชื่อในภูมิธรรมของผู้เขียนบางคนไม่อยากเชื่อแถมอดไม่ได้ที่จะสบประมาทผู้เขียนเงียบๆอยู่ในใจหรืออาจจะพูดดังๆออกมาให้คนใกล้ชิดหรือคนหมู่มากฟังก็ได้พอคิดหรือพูดอะไรไปแล้วเวลาผ่านไปถูกมรสุมอนิจจังโหมกระหน่ำอีกความคิดความรู้สึกเปลี่ยนอีกเหตุผลที่เคยนำมาตัดสินผู้เขียนในอดีตที่คิดว่าดีแล้วคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วถูกแล้วกลับตาลปัดอย่างสิ้นเชิงมาคิดที่หลังแล้วอาจสงสัยตัวเองว่าคิดเช่นนั้นได้อย่างไรฉะนั้นการมีโอกาสกลับมาเขียนบทนำอีกครั้งหนึ่งก่อนพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มนั้นย่อมเป็นสิ่งดีทั้งกับผู้เขียนและผู้อ่านชาวพุทธไม่น้อยชอบคิดว่าคนที่เข้าถึงธรรมนี่ต้องอ่านใจคนได้รู้ว่าคนคิดอะไรหรือรู้เหตุการณ์อนาคตล่วงหน้าผู้บรรลุธรรมท่านอื่นอาจจะทำได้แต่ดิฉันรู้ตนเองดีว่าทำไม่ได้ไม่รู้เขาทำกันอย่างไรในขณะที่เขียนบทนำครั้งแรกในเดือนมีนาคม2545นั้นดิฉันไม่รู้เลยว่ามีคนได้จับดิฉันอยู่ในประเภทคนหลงตัวเองแล้วในช่วงนั้นมีเพียงหนังสือใบไม้กำมือเดียวที่ได้พิมพ์ออกมาแล้วเท่านั้นและเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่เขียนบทนำนั้นดิฉันจึงได้รับรู้ด้วยตนเองว่ามีคนคิดเช่นนั้นจริงคุณสุภวรรณหลงตัวเองแม้จะเป็นเพียงวลีสั้นๆที่ใช้ตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัวแต่ความหมายของมันนั้นมีความรุนแรงที่ส่งผลกระทบถึงหัวใจของงานทั้งหมดที่ดิฉันได้ทำไปย่อมทำให้ผู้อ่านงานเขียนของดิฉันสงสัยลังเลในภูมิธรรมของผู้เขียนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากที่จำเป็นต้องอธิบายซึ่งดิฉันได้พูดไปบ้างแล้วในบทนำคู่มือชีวิตภาคกฎแห่งกรรมแต่ก็ยังอยากอธิบายเพิ่มเติมมิใช่เพื่อต้องการปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของดิฉันเองคุณจะให้ความเคารพนับถือให้เกียรติแก่ดิฉันหรือไม่นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณ
ไม่เกี่ยวกับดิฉันแม้แต่น้อยนิดเพราะดิฉันไม่ได้รู้สึกหิวโหยในเรื่องการสรรหาเกียรติยศชื่อเสียงถึงขนาดต้องฝ่าฟันอุปสรรคทำสิ่งต่างๆเพื่อให้คนก้มหัวให้หรือเอาลาภสักการะมาประเคนให้ฝรั่งจะพูดว่า I don't have to bend over backward to please people ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคนเขาอยากได้เกียรติยศชื่อเสียงไปทำไมมีแล้วต้องมานั่งแบกให้ยุ่งยากเปล่าๆถ้าดิฉันยังคงแบกโลกธรรมเหล่านี้อยู่ดิฉันก็ไม่มีสิทธิ์มานั่งเขียนหนังสือเล่มนี้ให้คุณอ่านเหตุผลที่ต้องอธิบายเรื่องนี้กันหน่อยเพราะดิฉันได้รับอาสาที่จะออกมาเป็นไกด์พาคุณไปเมืองนิพพานต่างหากถ้าดิฉันไม่ได้รับปากกับคุณว่าจะช่วยเป็นผู้นำทางให้คุณแล้วดิฉันไม่จำเป็นต้องอธิบายตนเองให้ใครรู้เลยดิฉันได้เข้าถึงธรรมหรือไม่นั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของดิฉันที่คนอื่นไม่เกี่ยวแม้แต่น้อยนิดไม่จำเป็นต้องบอกใครและไม่ต้องการคำรับรองหรือขอใบประกาศนียบัตรจากใครทั้งสิ้นถ้าดิฉันไม่ได้ตัดสินใจทำงานนี้แล้วคุณจะไม่มีวันได้รู้จักดิฉันและย่อมไม่มีผลงานเหล่านี้ให้คุณอ่านการที่ดิฉันยินยอมออกมาเป็นผู้นำทางเพื่อพาคนไปเมืองนิพพานนั้นย่อมหมายความว่าหัวใจของงานทั้งหมดของดิฉันอยู่ที่การทำลายความหลงของมนุษย์ซึ่งเป็นกิเลสที่แค่ทำความรู้จักก็ยากแสนยากอยู่แล้วจะกำจัดความหลงนี่ก็ยิ่งยากมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวฉะนั้นการที่มีคนมาเพาะเมล็ดแห่งความสงสัยในจิตใจของผู้อ่านงานเขียนของดิฉันนั้นเท่ากับมาเพิ่มปมให้กับเส้นเชือกที่พันกันยุ่งอยู่แล้วจิตใจของคนเรานี่พันกันยุ่งเหมือนเส้นเชือกไม่มีผิดย่อมทำให้ดิฉันต้องทำงานหนักมากขึ้นโดยไม่จำเป็นมานั่งแก้ปมเชือกที่ไม่ควรมีอยู่จึงอยากอธิบายอย่างตรงไปตรงมาว่าการที่ดิฉันยอมออกมาเป็นไกด์รับอาสาพาเพื่อนมนุษย์ออกจากความหลงของชีวิตนี้โดยหลักเหตุผลแล้วย่อมหมายความว่าคนนำทางต้องไม่หลงทางแล้วหลงไม่ได้แล้วจึงเป็นผู้นำทางได้ถ้าคนเป็นไกด์พาคุณไปภูกระดึงยังไม่มั่นใจในเส้นทางเดินป่าและยังไม่เคยไปถึงภูกระดึงด้วยตนเองคนฉลาดจะไม่กล้ารับปากพาคุณไปเด็ดขาดนอกจากคนโง่หรือคนหลงตัวเองอย่างสนิทเท่านั้นและในส่วนของคุณหากคุณรู้ว่าตัวไกด์เองยังไม่เคยไปถึงภูกระดึงเลยคุณก็ต้องคิดหนักแล้วว่าจะยอมให้เขาเป็นไกด์ให้คุณหรือไม่คุณย่อมไม่เดินตามเขาไปเพราะเขาจะพาคุณไปหลงทางได้คุณต้องพยายามหาคนท้องถิ่นของภูกระดึงพาไปถ้าดิฉันยังหลงตัวเองอยู่แล้วก็งานเขียนทั้งหมดเหล่านี้จะไม่มีคุณค่าต่อคุณเลยแม้แต่น้อยนิดทิ้งได้เลยไม่ต้องอ่านเสียเวลาแล้วคุณคิดว่าหญิงแม่บ้านธรรมดาอย่างดิฉันที่มีงานจิปาถะล้นมืออยู่แล้วหลงตัวเองถึงขนาดยอมทิ้งงานหลักๆของการดูแลครอบครัวเพื่อมานั่งขีดเขียนพยายามช่วยให้คุณเข้าถึงเรื่องนิพพานเช่นนั้นหรือคุณคิดว่าปัญญาชนอย่างดิฉันโง่ถึงขนาดนั้นหรือถ้าดิฉันยังหลงตัวเองเหมือนคนอีกมากมายในโลกนี้แล้วก็คนที่อยู่ในสถานะอย่างดิฉันก็จะทำให้สิ่งที่คนทั่วโลกเขาทำกันคือก้มหน้าก้มตาทำงานหาเงินมาจุนเจือครอบครัวแต่ถ่ายเดียวจะไม่มีเวลามานั่งคิดถึงความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์เด็ดขาดป่วยการพูดถึงการผลิตผลงานเหล่านี้ออกมาเรื่องความหลงในความหมายทางธรรมนี่เป็นเรื่องที่พูดและอธิบายได้ยากที่สุดคนตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดและอยู่ร่วมโลกเดียวกับคนตาบอดอื่นๆจะรู้ได้อย่างไรว่าใครตาดี
และโลกของคนตาดีเป็นอย่างไรรู้ไม่ได้แน่นอนหากคนตาดีไม่เปิดปากพูดตรงๆนี่แหละคือคุณสมบัติของความหลงในทางธรรมหรือหลงทางชีวิตจนก่อให้เกิดการหลงตัวเองฉะนั้นเรื่องความหลงนี่ไม่มีใครตัดสินให้ใครได้หากเจ้าตัวยังหลงอยู่คนประเภทเดียวที่ตัดสินให้ได้คือคนที่หายหลงแล้วเท่านั้นคนตาดีเท่านั้นที่จะบอกคุณได้ว่าคุณยังตาบอดอยู่นะและคุณกำลังอยู่ในโลกของคนตาบอดนี่เป็นเหตุผลที่ฟังง่ายๆแต่ไม่ใช่ทุกคนจะพูดได้คนหายหลงเท่านั้นจึงสามารถยกเหตุผลเช่นนี้ขึ้นมาพูดได้อย่างเหมาะเจาะมีผู้อ่านท่านหนึ่งชื่อคุณดอนเขียนมาถามดิฉันว่าทำไมดิฉันจึงสามารถพูดธรรมะได้อย่างกลมกลืนเรียบง่ายไม่ตกหล่นคำตอบคือเพราะดิฉันสามารถเห็นสภาวะพระนิพพานแล้วรู้ชัดว่านี่คือสภาวะพระนิพพานนั่นเองนี่เป็นเหตุผลง่ายๆที่ทำให้ดิฉันสามารถเห็นโครงสร้างทั้งหมดของชีวิตอย่างชัดเจนจึงสามารถนำหัวใจของพระพุทธศาสนามาพูดใหม่ด้วยคำพูดและวิธีการเข้าถึงของคนร่วมสมัยการจะทำเช่นนั้นได้จำเป็นต้องอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนเพราะถ้าไม่พูดตรงๆให้ชัดเจนว่าดิฉันรู้จักหน้าตาของเมืองนิพพานแล้วก็ดิฉันจะไม่สามารถพูดให้กลมกลืนเรียบง่ายเหมาะเจาะไม่ตกหล่นเช่นนี้ได้ดิฉันได้เปรียบสติปัฏฐาน4เป็น4บ้านคนที่เข้าถึงธรรมคือเข้าถึงฐานที่4หรือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้นั้นฐานที่4หรือบ้านที่4นี้จะชนกับฐานหรือบ้านที่1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือฐานที่1คือการเห็นรูปทั้งหมดที่ครอบคลุมโลกและจักรวาลที่สัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5รูปทุกอย่างคือธรรมซึ่งแปลว่าทุกอย่างอีกเช่นกันฉะนั้นการเห็นรูปของฐานที่1กับการเห็นธรรมของฐานที่4คือเรื่องเดียวกันเมื่อยังไม่เกิดญาณก็จะเห็นทุกอย่างเป็นรูปแต่พอญาณเกิดแล้วรูปเดิมๆเหล่านั้นแหละจะกลายเป็นธรรมอันเป็นตัวเพ่งของฐานที่4ทันทีรูปกับธรรมในที่นี้จึงเหมือนกันเมื่อบ้านทั้ง4ชนกันทะลุกันหมดไม่ว่าจะเข้าหลังไหนสามารถเดินทะลุกันได้หมดอย่างครบวงจรฉะนั้นคนที่เห็นธรรมหรือเห็นพระนิพพานนั้นจึงสามารถพูดเรื่องต่างๆให้คล้องจองกลมกลืนครบวงจรได้ก็ด้วยเหตุผลเช่นนี้คนยังเข้าไม่ถึงธรรมจะมีช่องว่างระหว่างบ้านที่1กับบ้านที่3ยังขาดบ้านที่4ที่จะเชื่อมทุกบ้านเข้าด้วยกันพูดธรรมะแล้วจะแตกซ่านครบวงจรไม่ได้หรือจะเปรียบเทียบพระนิพพานเป็นตัวต่อชิ้นสุดท้ายที่ต้องหาที่ลงให้ได้ถ้ายังหาที่ลงให้ตัวต่อตัวสุดท้ายไม่ได้แล้วการพูดธรรมะจะต้องมีรูโหว่อยู่วันยังค่ำช่องโหว่อันคือพระนิพพานที่ยังไม่รู้นี้จะทำให้ตัวต่อชิ้นอื่นๆพบกันไม่ได้ภาพทั้งหมดของชีวิตจึงไม่ลงตัวไม่ชัดเจนคนที่ยานรู้ยังไม่เกิดกับตนเองนั้นเวลาพูดธรรมะจะเก่งในรายละเอียดพูดรายละเอียดได้แต่จะพูดโครงสร้างทั้งหมดของชีวิตไม่ได้ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะตนเองยังมองไม่เห็นแม้พูดก็จะกำกวมพูดตามคนรู้แล้วอาจจะทำให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากอาจพาให้หลงได้ผู้สอนบางท่านก็อดไม่ได้ที่จะพูดเน้นเรื่องความลึกลับเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เรื่องโชคชะตาเครื่องรางของขลังอาจจะต้องการให้คนฟังเห็นความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของตนเองเพื่อลาภสักการะก็ว่าไปสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่ซ่อนความไม่รู้ธรรมที่แท้จริงของผู้พูดเท่านั้นเองเพราะเมื่อญาณอันสูงสุดยังไม่เกิดจึงไม่รู้ว่า
ิ่งที่อัศจรรย์อย่างยิ่งยวดในชีวิตในจักรวาลนี้คือความเป็นธรรมดาอย่างสุดๆของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหน้าของคนทุกคนนั่นเองตรงนี้แม้สามารถอ่านให้เข้าใจได้ชัดเจนอย่างไรหากญาณไม่เกิดกับตนเองแล้วก็เข้าใจไม่ได้เห็นไม่ได้เหมือนคนที่เกิดญาณรู้แล้วเหมือนได้ยินคนพูดว่าทุเรียนอร่อยรสหวานมันฝรั่งที่ไม่เคยชิมทุเรียนด้วยตนเองก็ไม่รู้ว่ามันจะหวานมันอย่างไรฉะนั้นคนที่เกิดญาณแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถพูดเรื่องราวของชีวิตอย่างกลมกลืนลงตัวเรียบง่ายไม่ตกหล่นได้จะสามารถพูดให้ทุกอย่างเข้าร่องของมันได้หมดแม้คนรู้สภาวะพระนิพพานแล้วแต่ไม่อยากเปิดเผยตนเองว่ารู้เวลาพูดธรรมะก็จะทำให้กลมกลืนได้ยากพูดตามประเพณีแห่งการสอนธรรมะได้แต่คนฟังอาจต้องเดากันหน่อยคนถูกจริตจึงฟังเข้าใจหากเป็นคนที่มีจริตนิสัยหนักไปทางด้านใช้ปัญญาเหมือนอย่างดิฉันแล้วเหตุผลแม้จะเป็นเครื่องมือของจิตหรือความคิดหรือของโลกซึ่งยังคงรวนเรซัดสายได้อยู่ภายใต้กฎแห่งอนิจจังก็ตามแต่มันก็ยังเป็นเครื่องมือเดียวที่ดีที่สุดที่ปัญญาชนใช้ได้เมื่อรู้จักเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตแล้วจึงสามารถใช้เครื่องมืออันคือเหตุผลได้อย่างรัดกุมชนิดที่คุมเกมอยู่ไม่หลงทางหากคนยังไม่รู้เรื่องนิพพานแล้วมักปล่อยให้เหตุผลจูงไปพูดและถามคำถามอะไรต่ออะไรที่อาจฟังฉลาดฟังเข้าท่าดูมีเหตุผลแต่เนื้อหาจะไม่มีคุณค่าต่อชีวิตอย่างแท้จริงเลยเพราะผู้พูดยังตาบอดอยู่ยังหลงทางชีวิตอยู่ยังไม่รู้เรื่องเป้าหมายปลายทางของชีวิตแต่เมื่อใครรู้เรื่องพระนิพพานแล้วคนนั้นจะสามารถใช้เหตุผลหรือเครื่องมือของความคิดมาสนับสนุนเรื่องการบรรลุเป้าหมายปลายทางของชีวิตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องมาโต้คารมกับปัญญาชนฝรั่งด้วยแล้วเขาจะไม่ยอมรับรู้อะไรที่น้อยกว่าเหตุผลเป็นอันขาดการจะพูดธรรมะหรือเรื่องราวของชีวิตได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อกันจำเป็นต้องบอกตรงๆว่าเรารู้แน่ชัดว่านี่คือสัจธรรมอันสูงสุดนี่คือพระเจ้านี่คือพระนิพพานจะพูดแบบวับวับแวมแวมหลบๆซ่อนๆแบบติดอ่างกลัวคนจะตำหนิหาว่าไม่กลัวขี้กลากขึ้นหัวหรือดิฉันทำเช่นนั้นไม่ได้ไม่ใช่จริตนิสัยของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ผู้อ่านต้องยอมรับในความเป็นปัจเจกบุคคลของผู้เขียน individuality จะให้ทุกคนมีลักษณะเหมือนกันหมดแบบหุ่นยนต์ไม่ได้ถ้าดิฉันไม่มีอิสระในการพูดอย่างมีเหตุผลแล้วไม่ต้องสอนดีกว่าการมาอยู่ในถ้ำเสือและยังมาแย่เสือให้โกรธนี่แสดงว่าคนแย่เสือต้องมีเหตุผลที่เหนือกว่าต้องรู้สิ่งหนึ่งที่เสือในถ้ำยังไม่รู้จึงกล้าแย่เสือจึงไม่ถูกเสือกัดไม่เช่นนั้นไปไม่รอดแน่ปัญญาหางอึ่งของหญิงแม่บ้านที่เป็นชาวต่างด้าวอย่างดิฉันไม่เพียงพอที่จะมานั่งต่อกรกับปัญญาชนฝรั่งหรอกต้องม้วนเสือไปนานแล้วฉะนั้นรู้ก็ต้องบอกว่ารู้ไม่รู้ก็บอกไม่รู้หลายอย่างที่ดิฉันยังไม่รู้ไม่เข้าใจดิฉันก็บอกคุณตรงๆว่าไม่รู้แต่เรื่องเมืองนิพพานนี่รู้แล้วว่าหน้าตาเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่ารู้จึงมีทางออกเดียวคือต้องอวดอุตริมนุสธรรมที่มีในตนเท่านั้นจึงจะสอนคนได้เสื้อตัวหนึ่งก่อนสำเร็จเป็นตัวนั้นเป็นเรื่องยุ่งยากมากต้องสร้างแบบตัดออกมาหลายชิ้นแล้วค่อยมาเย็บเข้ากัน
เมื่อเสร็จเป็นตัวแล้วก็ดูเรียบๆธรรมดาไม่เห็นจะมีอะไรช่างตัดเสื้อเท่านั้นจึงรู้ว่ากว่าจะให้เสื้อตัวนี้ออกมาดูธรรมดาได้นี่มีขั้นตอนมากมายต้องตัดตั้งกี่สิบชิ้นมาเย็บเข้าหากันเรื่องของชีวิตก็เป็นเช่นนั้นที่จริงชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อนมากเพราะมีชีวิตจึงมีโลกมีจักรวาลจึงมีสังสารวัฏชีวิตจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่กว้างมากเหมือนผ้าแต่ละชิ้นที่ต้องต่อให้ถูกที่ถ้าต่อไม่ถูกแล้วจะไม่กลมกลืนจะดูไม่ธรรมดาความเป็นธรรมดาคือดูแล้วเหมือนไม่มีอะไรไม่เห็นจะยุ่งยากเลยตรงนี้แหละหากใครยังไม่เห็นพระนิพพานอย่างแท้จริงแล้วจะจับเรื่องชีวิตมาพูดให้ลงตัวกันหมดนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้คุณลองกลับไปอ่านคู่มือชีวิตทั้งสองภาคอีกแล้วคุณจะเห็นเองว่ามีเนื้อหาที่กระทบถึงทุกซอกทุกมุมของชีวิตครอบคลุมหัวข้อที่กว้างมาก3ปีก่อนช่วงที่พยายามจะหาความช่วยเหลือจากสำนักพิมพ์เพื่อพิมพ์คู่มือชีวิตออกมาให้คนอ่านแต่ทำอย่างไรก็ไม่สำเร็จเต็มไปด้วยอุปสรรคต่างๆนานาจึงได้พยายามพูดเพื่อให้กำลังใจกับเพื่อนๆที่ช่วยอยู่ว่าหนังสือคู่มือชีวิตนี้เปรียบเหมือนมหากาพย์ของชีวิตที่ช่วยบอกทางเดินไปนิพพานนะเป็นมหากาพย์ที่ใช้ภาษาของยุคสมัยนี้ต้องอย่าท้อถอยต้องพยายามช่วยเหลือกันเพื่อพิมพ์ออกมาให้เป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากให้ได้ฉะนั้นการที่ดิฉันสามารถพูดเรื่องราวของชีวิตอย่างกลมกลืนลงตัวได้ย่อมเป็นเหตุผลอีกข้อหนึ่งที่ช่วยให้ผู้อ่านตัดสินได้ว่าดิฉันหลงตัวเองหรือไม่แม้คนที่ไม่ได้เป็นชาววัดคิดว่าปัญญาของตนเองยังติดตันอยู่แต่หากเป็นคนที่รักการแสวงหาสิ่งดีๆให้แก่ชีวิตแล้วเมื่อมาฟังคำพูดคำเขียนที่เป็นเหตุเป็นผลเช่นนี้แล้วแม้ปัญญาจะติดตันอย่างไรก็ต้องรู้ว่านี่เป็นคำพูดของคนรู้จริงไม่ใช่คำพูดของคนหลงตัวเองคนหลงตัวเองจะใช้เหตุผลเช่นนี้ไม่ได้และจะไม่มีพลังในใจเพียงพอที่จะพูดเช่นนี้ได้คนที่ยังไม่หมดปัญหาในเรื่องเป้าหมายอันสูงสุดของชีวิตนั้นย่อมมีความกลัวย่อมผวาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในสถานะอย่างดิฉันที่เป็นแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นจะไปเอาพลังที่ไหนมาพูดเรื่องเช่นนี้ได้คนเดียวโดดและยังลุยไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพียงรู้ครั้งแรกเมื่อ3ปีก่อนว่ามีคนคิดกับตัวเองในทางลบเช่นนั้นก็ต้องกลัวลานจนตัวสั่นแล้วไม่กล้าทำอีกแล้วแม้ทุกวันนี้คนรอบข้างญาติญาติและเพื่อนๆก็ยังไม่รู้ว่าดิฉันกำลังทำอะไรอยู่นอกจากสามีและลูกแล้วไม่มีใครรู้เรื่องหนังสือและเว็บไซต์ของดิฉันจึงมีคนสงสัยว่าลูกก็โตแล้วทำไมจึงไม่ไปหางานเต็มเวลาทำเพื่อแบ่งเบาภาระของสามีและจุนเจือครอบครัวเหมือนแม่บ้านคนอื่นๆในแถบนี้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของคนชั้นทำงานหรือ working class neighborhood ทำไมเธอไม่ไปสมัครงานที่นั่นที่นี่ล่ะเขารับคนอยู่นะไปสิอยู่ว่างๆประโยคเช่นนี้ได้ยินบ่อยขึ้นฟังเช่นนี้ทีไรน้ำท่วมปากทุกทีพูดไม่ออกต้องเอางานสอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อปีกับงานนวดฝ่าเท้าที่ทำกอกแกกมาพูดบังหน้าเสมอจำเป็นต้องปล่อยให้คนคิดไปต่างๆนานาเพราะไม่รู้จะอธิบายตัวเองอย่างไรและไม่จำเป็นต้องอธิบายด้วยฉะนั้นหากดิฉันไม่มีแรงผลักดันจากภายในอย่างท่วมท้นดังที่ได้อธิบายไปแล้วในบทนำที่เขียนครั้งแรกดิฉันก็คงไม่มีพลังทำมาถึงจุดนี้แน่นอน
แค่การแบกปัญหาของครอบครัวตนเองในทุกวันนี้ก็เพียงพอแล้วจะไปเอาพลังที่ไหนมานั่งเขียนนั่งแก้ปัญหาให้ชาวบ้านแต่ที่ทำได้เพราะใจอิสระพอเพราะมีความสงสารในเพื่อนมนุษย์ที่ยังทุกข์อยู่ทำเพราะรักจะทำจึงไม่ต้องแบกทำเท่าที่ทำได้วันไหนทำไม่ได้ก็หยุดทำเท่านั้นเองถ้าดิฉันตัดสินใจหยุดทำเมื่อใดคนเสียประโยชน์คือคุณไม่ใช่ดิฉันดิฉันพึ่งตัวเองได้แล้วไม่กลัวความทุกข์แล้วแต่หากคุณยังพึ่งตัวเองไม่ได้ยังถูกความทุกข์คุกคามอยู่คุณจำเป็นต้องพึ่งคำพูดเหล่านี้ของดิฉันฉะนั้นแม้คุณคิดว่าตนเองมีปัญญาน้อยคุณก็จะสามารถใช้สติปัญญาที่มีอยู่ตัดสินเองได้ว่าคำพูดเหล่านี้เชื่อได้หรือเชื่อไม่ได้เรื่องการเชื่อคำพูดของใครดีนี่เป็นเรื่องยากมากในยุคสมัยนี้คนสามารถตัดสินได้เท่าที่สติปัญญาของตนอนุญาตให้ทำเท่านั้นจึงเป็นหน้าที่ของดิฉันอีกในฐานะผู้นำที่ต้องพูดในลักษณะที่จะช่วยให้คนตัดสินเองได้อย่างง่ายๆโดยไม่ต้องไปถามผู้อื่นถ้าคุณอยากพ้นทุกข์อยากไปนิพพานแล้วขออย่าไปถามใครเพื่อตัดสินให้คุณว่าคุณสุภวรรณบ้าหรือเปล่าขอให้คุณตอบตัวเองเพราะคุณต้องหัดเป็นที่พึ่งให้ตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอย่าไปพึ่งคนอื่นเป็นอันขาดดิฉันรู้ดีว่ากำลังพูดกับปัญญาชนที่ล้วนเป็นผู้นำไม่ระดับใดก็ระดับหนึ่งไม่ได้พูดกับคนจบประถมสี่การพูดตรงๆไม่อ้อมค้อมเช่นนี้ในความเห็นของดิฉันแล้วคิดว่าจะสามารถช่วยคนกลุ่มหนึ่งที่แม้ไม่ได้จัดตนเองเป็นคนสนใจศาสนาก็ยังสามารถเข้าใจงานเขียนของดิฉันได้จุดนี้แหละที่ดิฉันขอโยงกลับมาสู่เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้มาบัดนี้ดิฉันมั่นใจมากขึ้นแล้วว่าทำไมดิฉันจึงถูกดลบันดาลใจให้เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาทั้งที่ไม่มีความประสงค์ที่จะทำเลยคำตอบคือเพราะสิ่งนั้นคงรู้ว่าอีกไม่นานดิฉันจะต้องประสบปัญหาที่มีคนสงสัยว่าดิฉันอาจจะหลงตัวเองหรือไม่จึงพยายามบีบบังคับหรือจับมือเขียนเพื่อให้ดิฉันได้มีโอกาสอธิบายตนเองก่อนหน้าที่จะรู้ตัวปัญหาด้วยซ้ำไปเนื่องจากอยู่อังกฤษห่างไกลจากคำวิพากษ์วิจารณ์สรรเสริญเยินยอของคนไทยหรือของคนที่รู้ดีว่าดิฉันกำลังทำอะไรการไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้ดิฉันจึงเป็นตัวของตัวเองไม่มีแรงผลักดันจากรอบข้างจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ดิฉันสามารถถ่ายทอดเรื่องราวการปฏิบัติธรรมประสบการณ์การพบธรรมของตนเองอย่างละเอียดละออในขั้นตอนต่างๆซึ่งเป็นการอธิบายอย่างซื่อๆบริสุทธิ์และเที่ยงตรงตามความเป็นจริงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จึงเท่ากับเป็นการตอบข้อสงสัยของคนที่ยังมีปัญหาเกี่ยวกับภูมิธรรมของดิฉันถ้าคุณอ่านแล้วยังสงสัยในภูมิธรรมของดิฉันอยู่แสดงว่าเราไม่ได้สร้างบารมีในเรื่องการเป็นครูและลูกศิษย์กันมาดิฉันจึงช่วยคุณไม่ได้เป็นผู้นำทางให้คุณไม่ได้แต่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นอาจจะช่วยพาคุณไปเมืองนิพพานได้ขออวยพรให้คุณโชคดีพบอาจารย์ที่ช่วยคุณได้มีผู้อ่านอีกท่านหนึ่งเรียกตนเองว่ากบในกะลาได้ถามดิฉันว่ายังมีท่าทีต่อท่านยันตระเหมือนที่เขียนไว้ในหนังสือนี้หรือไม่ในช่วง10 เดือนที่เขียนหนังสือเล่มนี้เป็นช่วงเวลาของการทำความรู้จักตนเองพยายามจะเข้าใจสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นกับตนเองเป็นช่วงเวลาเหมาะเจาะของการถ่ายทอดเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้อย่างแท้จริงเรื่องการพูดถึงบุคคลอื่นในแง่ลบนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ดิฉันอยากทำ
เหตุการณ์ต่างๆที่ได้พูดไปในหนังสือเล่มนี้ในขณะที่เขียนนั้นเห็นว่าเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ความเป็นอริยะของตนเองจึงพูดไปมาบัดนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะได้เข้าใจตนเองแล้วจะให้กลับมาเขียนเช่นนั้นอีกคงทำไม่ได้แม้รู้ว่าต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ยังไม่ค่อยอยากทำเรื่องราวที่เป็นปัญหาและเกี่ยวพันถึงบุคคลต่างๆนั้นมีผู้หวังดีแนะนำให้ตัดทิ้งไปเสียดิฉันมานั่งคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วเห็นว่าหากต้องตัดทิ้งไปก็จะทำให้เสียรสชาติของหนังสือเล่มนี้เพราะผู้อ่านจะไม่รู้ว่าดิฉันต้องฝ่าฟันอุปสรรคของชีวิตมากเพียงใดจึงเดินมาถึงจุดนี้ได้นอกจากนั้นชีวิตของคารวาสล้วนเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกับผู้คนไม่สามารถหลีกเร้นไปอยู่โดดเดี่ยวเหมือนบรรพชิตปัญหาที่ดิฉันมีกับบุคคลเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดามากที่สุดของชีวิตไม่ใช่เรื่องผิดปกติของชีวิตเลยจุดสำคัญคือคุณต้องเรียนรู้ว่าดิฉันแก้ปัญหาให้ตนเองอย่างไรการอยู่ร่วมกับผู้คนนี่เป็นศิลปะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ทักษะของการอยู่ร่วมกันคนฝึกวิปัสสนาจะมีศิลปะของการอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ได้ดีกว่าคนไม่ได้ฝึกดิฉันจึงขออธิบายเพิ่มเติมอีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนิจจังโดยตรงด้วยคนที่เข้าใจเรื่องอนิจจังอย่างทะลุปุโป่งนั้นจะไม่มองคนในลักษณะคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกของคนเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งตัวดิฉันเองและบุคคลที่ดิฉันพูดถึงแม้ในทางลบก็ตามเหตุการณ์เหล่านั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆซึ่งบางคนที่ดิฉันพูดถึงอาจจะทำสิ่งผิดพลาดจริงๆในเหตุการณ์นั้นๆแต่เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปทุกอย่างเปลี่ยนแปลงเขาอาจจะเรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองและได้เปลี่ยนตนเองไปในทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นได้อย่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับญาติทางฝ่ายสามีของดิฉันนั้นเมื่อมองย้อนกลับดิฉันก็เห็นความผิดพลาดของตนเองเพราะได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นตอนนี้ดิฉันจะบอกคนว่าอย่าทะเลาะกับญาติเลยญาติน่ะแม้จะไม่ถูกโฉลกกันเก็บไว้คบกันเล่นๆก็ยังดีไปมาดิฉันก็มาพูดย้ำคำพูดของคุณแม่ที่สอนดิฉันตั้งแต่ก่อนแต่งงานแต่ตอนนั้นฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่าคุณแม่หมายถึงอะไรจึงได้เรียนรู้อีกว่าต้องฟังประสบการณ์ชีวิตของคนที่มีมากกว่าตนพูดง่ายๆว่าเด็กๆต้องรับฟังผู้ใหญ่กับญาติฝ่ายสามีนี่ดิฉันยังโชคดีที่สามารถอยู่จนถึงทุกวันนี้เพื่อประสานรอยร้าวให้กันและกันได้ความสนิทสนมของเครือญาติการเยี่ยมเยียนไปมาหาสู่ได้กลับมาอีกนี่ก็เป็นเรื่องของญาติที่มีโอกาสเห็นความเปลี่ยนแปลงจึงพูดได้เพื่อนที่เคยมีปัญหาทางจิตใจมาบัดนี้ก็หายเป็นปกติแล้วในระดับความปกติของชาวโลกไม่ต้องพึ่งยากล่อมประสาทแล้วจิตใจแข็งแกร่งมากขึ้นแต่สำหรับคนอื่นๆที่ดิฉันได้พูดถึงในหนังสือเล่มนี้นั้นบางคนที่มีโอกาสได้พบหลายปีให้หลังอย่างเช่นเจ้าของร้านอาหารดิฉันก็ได้เขียนเพิ่มเติมไปแล้วแต่บางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้พบอีกเลยนั้นดิฉันก็ไม่ทราบว่าเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงเจ้าตัวเท่านั้นที่รู้ตนเองดีในส่วนของดิฉันซึ่งเป็นคนถนัดมองโลกในแง่ดีเสมอจึงคิดว่าพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายที่ดิฉันได้กล่าวถึงในเหตุการณ์ที่เป็นฝ่ายลบก็ตามนั่นก็เป็นเหตุการณ์ของอดีตแล้วไม่ควรเอาเหตุการณ์ในอดีตเหล่านั้นมาตัดสินความดีหรือไม่ดีของท่านเหล่านั้นในปัจจุบันนี้เพราะอย่างที่พูดแล้ว
ความคิดความรู้สึกของทุกคนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยเฉพาะพระแล้วยิ่งไปตัดสินท่านง่ายๆไม่ได้หากหลังเหตุการณ์ที่เป็นปัญหาในขณะนั้นๆพระท่านไปเร่งรีบฝึกวิปัสสนาจนชำนาญแล้วท่านอาจจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยะเจ้าระดับใดระดับหนึ่งแล้วก็ได้นี่เป็นเรื่องที่แม้ดิฉันเองก็ตัดสินพระท่านไม่ได้เพราะดิฉันไม่มีความสามารถในการส่งจิตของตนเองไปส่องดูจิตใจของคนอื่นว่าเขาคิดนึกอะไรเรื่องนี้ดิฉันทำไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าอยากจะทำได้เดี๋ยวนี้ไม่อยากยุ่งกับคนอื่นหากไม่จำเป็นจริงๆฉะนั้นหากดิฉันยังไม่มีโอกาสได้พบพูดคุยกับพระเหล่านั้นอย่างเห็นหน้ากันจริงๆแล้วดิฉันก็ไม่มีทางทราบได้ว่าพระเหล่านั้นรวมทั้งท่านยันตระด้วยได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลงต้องมีโอกาสได้ฟังคำพูดหรือได้อ่านคำเขียนจึงจะรู้ความคิดของคนคนนั้นรู้ว่าจิตหรือความคิดเช่นนี้ออกมาจากใจที่ได้พัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วถ้าไม่คุยด้วยก็ไม่รู้ไม่ได้อ่านงานเขียนก็ไม่รู้และดิฉันจะไม่ตัดสินใครโดยการฟังจากข่าวลือหรือฟังคนพูดลับหลังการพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นโดยที่ตนเองไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นจริงหรือไม่นั้นเป็นเรื่องอันตรายสามารถทำลายคนดีๆได้อย่างไรก็ตามด้วยความที่ดิฉันถนัดมองโลกในแง่ดีจึงยังอยากคิดว่าท่านยันตระอาจจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของตนเองแล้วและได้แก้ไขตนเองให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นได้ซึ่งเป็นการพูดแบบเปิดโอกาสและเป็นกลางๆที่สุดขอให้เข้าใจว่ากฎธรรมชาติแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถทำให้คนดีกลายเป็นคนไม่ดีและกลายเป็นคนดีอีกและไม่ดีอีกได้แล้วแต่เหตุปัจจัยจะพาไปจุดสำคัญอยู่ตรงที่ว่าหากผู้นั้นรู้เรื่องสัมมาทิฏฐิรู้จักการฝึกสมาธิวิปัสสนาอันเป็นตัวแปรสำคัญที่เปลี่ยนปุถุชนให้เป็นอริยบุคคลแล้วไซแม้บุคคลนั้นเคยทำสิ่งผิดพลาดมาก่อนก็ไปตัดสินเขาว่าเป็นคนไม่ดีไม่ได้การทำสิ่งผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดามากแม้คนบรรลุธรรมแล้วก็ยังสามารถทำสิ่งผิดพลาดได้เพราะนี่เกี่ยวข้องกับการรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงของโลกถ้าข้อมูลและข้อเท็จจริง Fact and Information ถูกปิดเบือนมาตั้งแต่ต้นตอแล้วแม้คนบรรลุธรรมแล้วก็ยังสามารถพูดผิดพลาดได้หากต้องอ้างถึงข้อมูลที่อาจถูกบิดเบือนมาแล้วแต่ตนเองไม่รู้ดิฉันจึงเคยพูดไปแล้วว่าพระที่ไม่รู้เท่าทันไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของชาวโลกโดยเฉพาะของพ่อค้าที่ถนัดเอาเปรียบคนมีโอกาสน้อยกว่าพระก็สามารถพูดเข้าข้างคนผิดได้โดยไม่รู้ตัวเช่นพระไปพูดว่าหากให้อาตมามาเทศสอนคนงานของบริษัทนี้แล้วรับรองว่าจะไม่มีการประท้วงเด็ดขาดอุ๊ยอุ๊ยคิดถึงคำพูดนั้นแล้วยังเสียวสันหลังอยู่เลยการพูดธรรมะให้ถูกต้องเที่ยงตรงกับทุกคนจริงๆนั้นไม่ง่ายยากมากจะพูดเอาใจทุกคนไม่ได้ยิ่งคนพูดยังเข้าไม่ถึงนิพพานด้วยตนเองหากยังไม่ปลอดภัยในเรื่องลาภสักการะด้วยแล้วจะพูดผิดได้ง่ายมากยังอดไม่ได้ที่จะพูดเข้าข้างคนที่มีกระเป๋าหนักไว้ก่อนแต่ถ้ารู้เรื่องนิพพานแล้วจะง่ายขึ้นเพราะสามารถพูดพาทุกเรื่องไปจบที่นิพพานได้นั่นเองฉะนั้นแม้พระสงฆ์องค์เจ้าเองก็อาจพูดและทำสิ่งผิดพลาดได้เพราะเหตุผลดังกล่าวจะมีใครในโลกที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดมาก่อนหรือไม่ไม่น่ามีนะฉะนั้นการจะไปตัดสินว่าใครไม่ดีนั้นต้องให้แน่ใจจริงๆต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องไม่ถูกบิดเบือนมาก่อน
ถ้าไม่แน่ใจแล้วอย่าพูดอันตรายหากมีข้อมูลแน่ชัดและพูดแบบช่วยเขาได้ด้วยนี่อีกเรื่องหนึ่งการชี้ข้อบกพร่องของคนอื่นเพื่อให้เขาเปลี่ยนในทางดีขึ้นนี่เหมือนการชี้ขุมทรัพย์นี่เป็นคนละเรื่องกับการไปตัดสินว่าคนไม่ดีและเดินจากไปเหมือนผลักคนตกเหวแล้วปล่อยให้ตายการชี้ขุมทรัพย์เหมือนการผลักคนตกเหวแล้วยังยื่นมือดึงเขาขึ้นจากเหวอีกหรือเหมือนการบีบน้องออกจากแผลที่เน่าอยู่ภายในเจ็บมากแต่เพื่อต้องการให้เขาดีขึ้นอย่างนี้มีเจตนาดีดิฉันจึงไม่เห็นด้วยกับการลงโทษโดยการประหารชีวิตไปประหารคนบริสุทธิ์ก็เอาชีวิตเขาคืนมาไม่ได้ทำให้เขาเสียชาติเกิดแม้คนผิดจริงก็ตามหากเขามีโอกาสอ่านหนังสือธรรมะที่ทำให้กลับใจได้นี่เขาจะทำได้ลิ่วยังไปนิพพานได้ต้องดูตัวอย่างของพระองคุลิมานต้องรู้ว่าไหนๆได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไปนิพพานได้ทั้งนั้นดีหรือชั่วตัวแปรอยู่ที่การสร้างปัจจัยให้เขาได้พบกัลยาณมิตรหรือไม่ถ้านักโทษในคุกมีโอกาสได้พบกัลยาณมิตรแล้วต่อให้ฆ่าคนตายมามากแค่ไหนก็ตามเมื่อเปลี่ยนทิฏฐิของเขาได้แล้วเขายังมีโอกาสพัฒนาตนเองเข้าใกล้นิพพานได้ขึ้นอยู่ที่ว่าคนเหล่านี้จะมีโอกาสได้พบหนังสือดีๆหรือกัลยาณมิตรมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นแม้เขาทำสมาธิวิปัสสนาไม่ได้ก็ต้องช่วยให้เขามีโอกาสคิดดีๆคิดในสิ่งที่ถูกทำนองคลองธรรมหรือคิดอยากหลุดพ้นจากความทุกข์คือความคิดอย่างมีสัมมาทิฏฐินั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกรรมปัจจุบันที่จะช่วยตกแต่งอนาคตของเขาเป็นวิบากกรรมดีที่จะช่วยให้เขาเดินเข้าใกล้พระนิพพานมากขึ้นในอนาคตชาตินี่เป็นเรื่องที่ดิฉันทำคนเดียวไม่ได้ถ้าใครอยากช่วยนักโทษนี่ขอให้คิดต่อเองคุณดอนได้ถามดิฉันต่อว่าทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรจึงสามารถใช้ชีวิตให้กลมกลืนเรียบง่ายลงตัวได้เช่นนี้คำตอบคงไม่มีอะไรนอกจากฝึกวิปัสสนาอย่างถูกต้องซึ่งเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ได้บอกอย่างชัดเจนแล้วว่าดิฉันต้องทำอะไรอย่างไรบ้างจึงสามารถเดินมาถึงจุดที่สร้างความกลมกลืนให้ชีวิตตนเองได้เช่นนี้บทความและจดหมายต่างๆที่เขียนตอบผู้อ่านในช่วง3เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เปิดเว็บไซต์นี้ก็เป็นการบอกทางที่ละเอียดชัดเจนมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีบางสิ่งบางอย่างที่เขียนจะดีกว่าผู้สอนด้วยตนเองเพราะสามารถเขียนอย่างเป็นระบบมีเวลาคิดทบทวนมีโอกาสใช้เหตุผลและข้อเปรียบเทียบอย่างเหมาะสมแต่บางอย่างแม้อยากเขียนให้ชัดเจนเช่นไรก็ทำไม่ได้ต้องพูดสอนด้วยตนเองเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้ดีกว่าหัวข้อสำคัญที่พูดดีกว่าเขียนคือการช่วยให้คนกำหนดสภาวะของตาใจตัวใจหรือวิญญาณขันสภาวะของผัสสะบริสุทธิ์หรือ innocent perception และการทำงานของขันธ์ 5หรือระหว่างจิตกับใจหรือทอมกับเจอรี่เรื่องเหล่านี้แม้ได้เขียนอธิบายไปมากต่อมากแล้วก็ยังมีคนสงสัยเขียนมาถามอยู่เสมอเพราะไม่มั่นใจในสภาวะที่ตนเองมีอยู่ว่าถูกต้องหรือไม่ตรงนี้ถ้าได้สอนเองจะช่วยประหยัดเวลาของคนอยากเรียนรู้ได้มากทีเดียวดิฉันจึงเห็นว่าเนื้อหาของคู่มือชีวิตภาควิปัสสนานั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีภาพกำกับจึงจะเขียนให้สำเร็จได้เพราะล้วนเป็นเรื่องการกำหนดสภาวะของตาใจการทำงานของขันธ์ 5และการกำหนดสภาวะพระนิพพานหรือผัสสะบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้เครื่องมือการสอนทั้งสิ้นการสอนของดิฉันที่อังกฤษ
ที่สามารถนำนักศึกษาเข้าสู่เรื่องวิปัสสนาได้ทันทีในชั่วโมงแรกที่เขาเรียนกับดิฉันนั้นทำได้อย่างรวบรัดรวดเร็วเพราะดิฉันมีเครื่องมือการสอนอันคือกล่องของเล่นที่มีตุ๊กตา5ตัวอันเป็นตัวแทนขันห้าถ้าสอนเองแล้วจะสามารถชี้แจงการทำงานของขันห้าหรือทอมกับเจอรี่ได้เร็วมากไม่ต้องเสียเวลาเขียนซึ่งบางอย่างเขียนให้ชัดเจนก็ไม่ได้โดยเฉพาะสภาวะของภาษาบริสุทธิ์หรือพระนิพพานนั้นเขียนไม่ได้เลยต้องช่วยให้คนฝึกกำหนดสภาวะให้ได้เท่านั้นคนที่สอนได้คือคนรู้จักสภาวะพระนิพพานเท่านั้นคนยังไม่เห็นพระนิพพานจะไปชี้ให้คนอื่นเห็นได้อย่างไรจึงเห็นว่าคู่มือชีวิตภาควิปัสสนานั้นจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีของยุคสมัยให้เป็นประโยชน์โดยการทำแผ่นซีดีการสอนของดิฉันควบคู่ไปด้วยจึงจะสมบูรณ์การเรียนรู้อย่างแท้จริงและรวดเร็วจึงเกิดขึ้นได้แม้คนที่ไม่มีโอกาสเรียนกับดิฉันโดยตรงหรือเมื่อดิฉันได้จากโลกมนุษย์นี้ไปแล้วก็ยังเหมือนมีดิฉันมาสอนอยู่เบื้องหน้าสามารถรับประโยชน์ได้เท่าเทียมกันดิฉันหวังเช่นนั้นนี่ยังเป็นเพียงความคิดภาคทฤษฎีเป็นคอนเซ็ปต์ที่ยังต้องเอามาทดลองปฏิบัติดูก่อนว่าใช้ได้จริงหรือไม่ความคิดบางอย่างฟังเข้าท่าแต่เอามาทำจริงๆแล้วไม่ได้ผลอย่างที่คิดมีผู้อ่านได้เขียนมาถามดิฉันมากขึ้นว่าคู่มือชีวิตภาควิปัสสนาเขียนเสร็จแล้วหรือยังรออ่านอยู่คำตอบคือดิฉันยังไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยได้เขียนภาคภาษาอังกฤษทิ้งไว้เพียง3บทเท่านั้นแล้วก็ไม่มีเวลากลับมาทำอย่างต่อเนื่องอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ได้เปิดเว็บไซต์โดยการช่วยเหลือของคุณธงชัยตั้งแต่วันที่2มิถุนายนนั้นในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้งานเขียนมีมากขึ้นจนดิฉันทำไม่ทันเพราะต้องทำควบคู่กับงานจุกจิกของแม่บ้านงานสอนไทเก๊กงานนวดฝ่าเท้าดิฉันจึงเห็นว่าควรกลับมาเมืองไทยเพื่อสอนเรื่องนี้อย่างจริงจังสักครั้งหนึ่งจะดีกว่าและถือโอกาสบันทึกการสอนครั้งนี้ไว้เพื่อทำแผ่นซีดีในอนาคตเป็นเรื่องที่ดิฉันต้องคิดมากต้องวางแผนมากว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรจึงจะทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือชีวิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไปให้ถึงเมืองนิพพานได้อย่างแท้จริงจึงเป็นโครงการใหญ่ที่ดิฉันกับแขนขาที่กำลังช่วยดิฉันอยู่ต้องคิดวางแผนงานอย่างท่วนทีจึงยากมากเรื่องคุยกับแขนขานี่เพราะอยู่ห่างกันตั้งเกือบครึ่งโลกแม้อีเมลถึงกันได้เร็วแต่ก็ยังไม่เหมือนกันได้พูดคุยแบบเห็นหน้ากันอย่างไรก็ตามหากคุณสนใจคู่มือชีวิตภาควิปัสสนาแล้วไซขอให้ติดตามข่าวสารความก้าวหน้าของเรื่องนี้ได้จากเว็บไซต์ของดิฉันสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากถือโอกาสพูดเพราะเป็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ที่ดิฉันกำลังเขียนบทนำนี้อยู่นั่นคือผู้ก่อการร้ายชาวเชสเนียหลายสิบคนได้ยึดโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเบสลานของรัสเซียและยึดตัวประกันหลายร้อยคนซึ่งส่วนมากเป็นเด็กนักเรียนตัวเล็กๆรวมทั้งผู้ปกครองที่ส่งลูกไปโรงเรียนในเช้าวันที่1กันยายนซึ่งเป็นวันแรกของเทอมใหม่หลังจากที่ยึดโรงเรียนอยู่3วันก็จบลงด้วยการต่อสู้อย่างนองเลือดระหว่างทหารรัสเซียและผู้ก่อการร้ายชาวเชสเนียทำให้คนตายไปแล้วกว่า300คนและบาดเจ็บอีกมากมายส่วนมากเป็นเด็กๆหลังของเด็กที่ตายบางคนมีกระสุน 30-40 นัดถูกยิงในขณะที่พยายามวิ่งหนีร่างกายของเด็กบางคนก็มีรอยมีดคุณอาจจะคิดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับงานเขียนของดิฉันที่เน้นให้คนเข้าใจศาสนาพุทธอย่างถูกต้องที่จริงแล้วเหตุการณ์นองเลือดที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองที่มีสงครามเช่นนี้เป็นเรื่องโดยตรงของการเข้าใจการทำงานของขันห้า
หรือทอมกับเจอรี่อย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสติปัฏฐาน4หรือวิปัสสนาโดยตรงดิฉันอยากให้คุณเข้าใจให้ถูกต้องว่างานเขียนของดิฉันไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องพระพุทธศาสนาเท่านั้นสิ่งที่ดิฉันพูดนี่เป็นเรื่องที่ครอบคลุมชีวิตและจักรวาลปัญหาใหญ่ๆอย่างเรื่องความขัดแย้งกันในเรื่องความคิดและความเชื่อทางศาสนาการแข่งแย่งอำนาจความอยุติธรรมความโลภและความโหดร้ายของผู้มีอำนาจอันนำไปสู่การแก้แค้นจนทำให้เกิดสงครามอยู่ทั่วทุกหย่อมย่าถ้าไม่เช่นนั้นก็ทำให้คนยากจนอดตายกันมากมายนั้นการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่ต้นต่อจริงๆจะต้องเกิดจากการพูดเพื่อให้ผู้ฟังหรือผู้ที่กุมอำนาจของทุกฝ่ายมีสัมมาทิฏฐิหรือพูดให้เขาเห็นโลกและชีวิตอย่างถูกต้องเสียก่อนพูดอย่างไรที่จะทำให้คนเปลี่ยนความคิดจากการคิดผิดๆมาเป็นการคิดที่ถูกทำนองคลองธรรมนั้นก็คือการพูดอย่างที่ดิฉันพูดนี่แหละคือทุกอย่างที่พูดในใบไม้กำมือเดียวในคู่มือชีวิตในหนังสือเล่มนี้ในจดหมายและบทความต่างๆที่ได้นำลงเว็บไซต์แล้วคำพูดเหล่านี้เท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิได้หรือเปลี่ยนความคิดผิดๆเป็นความคิดที่ถูกต้องได้เมื่อผู้นำรัฐสามารถคิดอย่างถูกต้องตามทํานองคลองธรรมแล้วไซเขาจะสามารถสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่รัฐทําให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขไม่หวาดผวาคนจนไม่ลําบากงานเขียนของดิฉันไม่ได้มุ่งช่วยคนยากจนมากแบบหาเช้ากินค่ำโดยตรงคนเหล่านี้อย่าว่าแต่หาเวลาอ่านหนังสือจะหาเวลาพักผ่อนให้ตนเองก็ยังยากดิฉันต้องช่วยเขาทางอ้อมหากปัญญาชนอันเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจและบทบาททางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมและอื่นๆเหล่านี้มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วจะสามารถทำให้คนที่อยู่ในส่วนฐานของสังคมซึ่งเป็นชนกลุ่มใหญ่ของประเทศของโลกอยู่เย็นเป็นสุขได้หากคนมีอำนาจเหล่านี้สามารถคิดไปตามร่องแห่งธรรมได้เห็นแก่ตัวเองน้อยลงเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นมากขึ้นเขาจะสามารถทำให้ฝนตกทั่วฟ้าได้เร็วมากปัญหาของโลกในขณะนี้คือชาวโลกขาดผู้นำทางด้านจิตวิญญาณที่สามารถพูดให้คนเปลี่ยนความเห็นผิดเป็นถูกได้นี่เป็นยุคทองของคนตาบอดจูงคนตาบอดอย่างแท้จริงผู้นำทางการเมืองโดยเฉพาะของประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาและอังกฤษนี่จะพูดเก่งมากเพราะเป็นคำพูดที่สรรหาตกแต่งจากคนที่มีอาชีพหาคำพูดที่สามารถสร้างความประทับใจให้คนฟังได้เท่านั้นแต่คำพูดเหล่านั้นจะจริงเท็จแค่ไหนจะผิดศีลธรรมมากแค่ไหนจะทำได้หรือไม่ได้ตามที่สัญญานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งต่างหากอย่างสิ้นเชิงความจริงของโลกสมมุติในยุคนี้ได้กลายเป็นเรื่องที่ซื้อหากันได้ด้วยเงินตราและอำนาจรัฐบาลของผู้นำในอังกฤษคนหนึ่งถึงขนาดจ้างคนทำอาชีพนี้โดยตรงเขาเรียกสปินด็อกเตอร์แปลตามศัพท์คือหมอหมุนซึ่งไม่ได้เป็นตัวแทนของราษฎรแต่มีอำนาจถึงขนาดปล่อยข่าวสร้างข่าวแม้เอาความจริงมาหมุนมาบิดเบือนให้บูดเบี้ยวให้ดูดีคือทำอะไรก็ได้เพื่อให้รัฐบาลยืนหยัดอยู่ได้มีอำนาจอยู่ได้เท่านั้นก็พอโลกจึงวุ่นวายมากฝนจึงตกไม่ทั่วฟ้าคนทุกข์มากก็เพราะเหตุนี้ดิฉันไม่ได้คิดว่าคำพูดคำเขียนของดิฉันจะสามารถเปลี่ยนทิฏฐิของนักการเมืองและคนหมู่มากได้แต่ก็ยังต้องพูด
แม้ให้คนเพียงคนเดียวเข้าใจให้ได้ในส่วนตัวของดิฉันนั้นคิดว่านี่เป็นยุคที่ต่างคนต่างต้องรีบหาทางรอดจากบ่วงภัยของสังสารวัฏให้ตนเองแล้วอยากให้คุณเข้าใจว่าโลกมนุษย์ได้เดินมาถึงรุ่งอรุณของยุคมิกสัญญีแล้วยุคที่คนสามารถฆ่าแกงกันได้อย่างเป็นธรรมดาเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์เหตุการณ์นองเลือดที่เกิดขึ้นในรัสเซียอิรักอิสราเอลแอฟริกาและปัญหาความอดอยากในประเทศที่ยากจนแสดงให้เห็นว่าสภาวะจิตใจของมนุษย์ชำรุดมากจนแก้ไขไม่ได้แล้วโดยธรรมชาติของมนุษย์แม้จะเลวทรามชั่วช้าอย่างไรจะไม่สามารถฆ่าแกงเด็กเล็กๆที่ไร้เดียงสาได้ยุคหนึ่งเคยคิดว่าหากเป็นเด็กแล้วจะปลอดภัยคนจะไม่เอาเด็กๆมาฆ่าแกงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เป็นไปตามสูตรนั้นอีกแล้วถ้าใครฆ่าเด็กๆได้เป็นกลุ่มใหญ่เช่นนั้นแสดงว่าความโกรธแค้นมีมากเหลือเกินจนหยุดมันไม่ได้แล้วกงล้อแห่งความเลวร้ายหมุนสุดเหวี่ยงหยุดมันไม่ได้จิตใจเจ็บป่วยและชำรุดมากแล้วต่อไปนี้จะมีแต่เรื่องเธอมาทำให้ฉันเจ็บฉันก็ต้องทำให้เธอเจ็บมากขึ้นโดยการเอาลูกเล็กเด็กแดงของเธอมาฆ่าให้เห็นต่อหน้าแม้การสังเวยชีวิตของฉันหนึ่งชีวิตเพื่อฆ่าคนของเธอได้ร้อยชีวิตฉันก็จะทำนี่แหละคือรุ่งอรุณของมิกสันมียุคความโกรธเครียดแค้นเกลียดชังที่มนุษย์ต่างสัญชาติต่างศาสนาต่างความคิดมีต่อกันนั้นมากมายถึงขนาดทำให้ฆ่าแกงกันได้เหมือนผักปลานี่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาตำหนิฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะปัญหามันพัวพันซับซ้อนมากเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดทั่วทุกมุมโลกนั้นไม่ใช่เรื่องดำกับขาวที่จะตัดสินกันได้ง่ายๆว่าใครถูกและผิดปัญหาของยุคนี้ไม่มีใครที่เป็นพระเอกและผู้ร้ายแต่ถ่ายเดียวฉะนั้นการแก้ปัญหาของประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันโดยประกาศว่าจะทำสงครามกับผู้ก่อการร้าย Declare War with Terrorists นั้นมิใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยเพราะตัวที่ดูเหมือนเป็นพระเอกก็เป็นผู้ร้ายด้วยในขณะเดียวกันปัญหาจึงแก้ไม่ตกจึงยุ่งยากมากเพราะเหตุนี้จึงอยากบอกให้รู้ว่าความสั่นคลอนของสังคมโลกนี้ที่จริงถ้าดูเป็นแล้วมันคือธรรมชาติของสังสารวัฏคือภัยอันตรายของวัฏสงสารธรรมชาติของโลกมนุษย์เป็นอย่างนี้ใครอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเผชิญปัญหาของมนุษย์เช่นนี้เลี่ยงไม่ได้ทางออกมีอยู่ทางเดียวไม่ใช่ไปสร้างบ้านที่แข็งแรงเต็มไปด้วยระบบป้องกันความปลอดภัยหรือนั่งรถกันกระสุนได้หรือจ้างคนมาเป็นเกราะป้องกันกระสุนให้ตนเองไม่ใช่ทางออกมีทางเดียวเท่านั้นคือต้องแสวงหาหนทางออกจากสังสารวัฏให้ได้ต่างหากและหนังสือเล่มนี้ก็เป็นความพยายามอีกครั้งหนึ่งของดิฉันที่ช่วยบอกทางให้คุณออกจากถนนวงแหวนของสังสารวัฏนี้ท้ายที่สุดนี้ดิฉันขอถือโอกาสขอบพระคุณคุณลัดดาวันสินธุรักษ์คุณธนพรวงแหลมทองคุณพัทรชัยอมรธรรมและคุณธงชัยโรจน์กังสดานที่มีความมั่นใจในตัวดิฉันยืนหยัดสนับสนุนและช่วยเป็นแขนขาให้ดิฉันจนสามารถนำผลงานเหล่านี้ของดิฉันถึงมือของคุณได้หากปราศจากความช่วยเหลือของบุคคลเหล่านี้แล้วแม้ดิฉันอยากช่วยคุณมากเพียงใดก็คงทำไม่ได้ถึงจุดนี้เพราะอยู่ไกลจึงขอถือโอกาสนี้ขอบพระคุณและอนุโมทนาในงานบุญกุศลของบุคคลดังกล่าวนอกจากนั้นดิฉันขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณต่อท่านผู้อ่านที่กรุณาบริจาคเงินเข้าสู่กองทุนเพื่อการพิมพ์หนังสือของดิฉันหากดิฉัน
ไม่ได้รับการสนับสนุนในเรื่องปัจจัยพิมพ์หนังสือแล้วหนังสือคู่มือชีวิตรวมทั้งเล่มนี้และเล่มอื่นๆที่จะพิมพ์ต่อไปก็คงไม่ถึงมือของคุณเช่นกันจึงขออนุโมทนาในกุศลจิตของท่านทั้งหลายเนื่องจากเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของดิฉันโดยตรงจึงเห็นสมควรที่จะนำเรื่องกองทุนนี้ขึ้นมาพูดเสียเลยเพราะดิฉันได้รับการช่วยเหลือจากคุณและผู้ใจบุญท่านอื่นๆแล้วในแง่การรับเงินของคุณเข้าสู่กองทุนเพื่อการพิมพ์หนังสือของดิฉันนี่เป็นภาระใหญ่มากที่ดิฉันจำเป็นต้องรับผิดชอบอย่างสูงจะละหลวมกับเรื่องเช่นนี้ไม่ได้เรื่องเงินทองเป็นสิ่งที่ไม่เข้าใครออกใครต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่นดิฉันจึงเห็นว่าจำเป็นต้องทำทุกอย่างให้โปร่งใสเสียแต่ตอนนี้ในขณะที่ดิฉันยังไม่มีชื่อเสียงมากนักและเงินในกองทุนก็ยังมีไม่มากจึงขอพูดเป็นข้อๆดังนี้คือ 1. ดิฉันจะตั้งชื่อกองทุนนี้เล่นๆไปก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารและเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นส่วนตัวต่อไปนี้ดิฉันจะขอเรียกกองทุนนี้ว่ากองทุนของพวกเราเพราะประกอบด้วยเงินบริจาคของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายรวมทั้งรายได้จากการจำหน่ายหนังสือของดิฉันเนื่องจากดิฉันไม่ได้ตั้งใจขายความรู้ให้คุณความรู้ของดิฉันเป็นธรรมทานเป็นเรื่องซื้อขายกันไม่ได้ตีค่าเป็นตัวเงินไม่ได้ฉะนั้นการที่คุณเอาเงินของคุณมาซื้อหนังสือของดิฉันทำให้มีรายได้เข้ากองทุนนั้นมันก็ยังเป็นเงินของคุณอยู่ไม่ใช่เงินของดิฉันหนังสือทุกเล่มที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์ในอดีตทั้งภาษาไทยซึ่งมีเพียงเล่มเดียวและภาษาอังกฤษอีก3เล่มนั้นดิฉันรับค่าตอบแทนเป็นหนังสือมีใบไม้กำมือเดียวเท่านั้นที่ดิฉันได้รับค่าตอบแทนเป็นเงิน 20,000 บาทรวมทั้งหนังสือด้วยซึ่งเงินจำนวนนั้นดิฉันก็ได้นำมาซื้อหนังสือภาษาอังกฤษของดิฉันส่งกลับมาอังกฤษเพื่อส่งต่อให้ผู้สนใจถามหาและวานให้นักศึกษาของดิฉันนำกลับไปบ้านเมืองของตนเพื่อบริจาคให้กับห้องสมุดในมหาวิทยาลัยต่างๆฉะนั้นการตั้งชื่อกองทุนของพวกเราจึงเป็นชื่อที่ถูกต้องแล้วเพราะเป็นเงินของพวกเราจริงๆ 2. เงิน 90% ในกองทุนของพวกเรานี้จะนำมาใช้ในการพิมพ์หนังสือของดิฉันจำหน่ายในราคาถูกเพื่อคนหมู่มากจะได้รับประโยชน์กันอย่างทั่วถึงหนังสืออีกส่วนหนึ่งจะบริจาคไปตามห้องสมุดของโรงเรียนและสถาบันต่างๆแล้วแต่ความเหมาะสม 3. เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้ของดิฉันจบคุณจะรู้เองว่าแม้ทุกวันนี้ดิฉันก็ยังมีภาระต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวตนเองเหมือนคนทั่วไปจำเป็นต้องทำงานที่มีรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัวซึ่งตอนนี้คืองานนวดฝ่าเท้าซึ่งได้ทำอย่างกอกแกกมาเข้าปีที่3แล้วเนื่องจากงานเขียนของดิฉันมีล้นมือมีจดหมายหลายฉบับที่ดิฉันอยากเขียนตอบแต่ไม่มีเวลาทำไม่ทันทำให้คนหมู่มากเสียประโยชน์ดิฉันจึงคิดว่าในอนาคตหากมีรายได้หมุนเวียนอย่างเพียงพอในกองทุนของพวกเราแล้วดิฉันจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนนี้โดยคิดว่ารูปแบบที่ยุติธรรมมากที่สุดควรอยู่ในรูปของการรับเงินเดือนเหมือนคนทำงานโดยทั่วไปแต่คงไม่ต้องอธิบายอีกว่านี่มิใช่เป็นค่าจ้างเพื่อดิฉันจะได้ทำงานเขียนให้คุณแม้คุณเอาทองมากองท่วมหัวคุณก็จ้างดิฉันทำงานเขียนเหล่านี้ให้คุณไม่ได้เพื่อความรัดกุมและชัดเจนเงินเดือนดังกล่าวนี้ดิฉันจะรับไม่เกิน 10% ของเงินในกองทุนของเดือนนั้นๆด้วยวิธีการนี้ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการทำงานที่เป็นบุญกุศลนี้กับดิฉันอย่างเท่าเทียมกันหมดเงินบริจาค1บาทจะ
จะมีค่าเท่าเทียมกับเงินบริจาค10,000 บาทหรือ100,000 บาทด้วยเงินรายได้นี้นอกจากการนำมาจุนเจือครอบครัวของดิฉันแล้วดิฉันยังสามารถนำส่วนที่เหลือมาอบอุ้มบุคคลอื่นๆที่เห็นสมควรเช่นลูกศิษย์ของดิฉันที่ประเทศคามารูนซึ่งยังยากจนอยู่มากดิฉันได้พยายามขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิที่อังกฤษแล้วแต่ทำไม่สำเร็จซึ่งทุกวันนี้ดิฉันก็ยังคิดหาทางช่วยเหลือพวกเขาอยู่ในแง่การสร้างงานให้เขาทำเพื่อให้เขามีรายได้เลี้ยงชีพจึงคิดว่าอยากให้พวกเขาช่วยแปลงานเขียนของดิฉันเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยที่ดิฉันจะให้ค่าตอบแทนแก่พวกเขาเป็นการช่วยแก้ปัญหาความยากจนของเขาไปในตัวและได้งานที่มีคุณค่าด้วยเนื่องจากมีเว็บไซต์แล้วก็ควรใช้เครื่องมือนี้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เต็มที่ซึ่งดิฉันจึงจำเป็นต้องมีรายได้ของตนเองอย่างเพียงพอเพื่อสามารถอบอุ้มคนเหล่านี้ขึ้นมาได้ด้วยการขอรับเงินเดือนจากกองทุนของพวกเรานี้จะช่วยผ่อนคลายแรงกดดันจากรอบข้างดิฉันจะสามารถละทิ้งงานนวดฝ่าเท้าเพื่อจะได้มีเวลาทุ่มเทให้กับงานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างเต็มที่หากเงินในกองทุนมีมากขึ้นในอนาคตซึ่งแม้ 10% ก็ดูมากไปดิฉันมีทางเลือกที่จะรับน้อยกว่า 10% หรือยังรับเท่าเดิมแต่จะสามารถอบอุ้มคนขาดแคลนอื่นๆได้มากขึ้นเนื่องจากตอนนี้งานของดิฉันยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นเท่านั้นหนังสือที่ต้องพิมพ์ยังมีอีกมากมายทั้งไทยและอังกฤษดิฉันจึงยังไม่ขอรับเงินเดือนจนกว่าจะถึงเวลาสมควรคือต้องแน่ใจว่ามีรายได้หมุนเวียนอย่างเพียงพอในกองทุนของพวกเราเพื่อการพิมพ์หนังสือเสียก่อนอย่างไรก็ตามเงินจำนวนแรกที่ดิฉันจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนนี้ก่อนคือหากดิฉันจะต้องกลับมาเมืองไทยในอนาคตเพื่อทำการสอนและทำงานเรื่องซีดีเพื่อประกอบการทำหนังสือคู่มือชีวิตภาควิปัสสนานั้นดิฉันจำเป็นต้องขอใช้เงินส่วนหนึ่งจากกองทุนนี้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางของดิฉันเพราะสามีของดิฉันไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้ดิฉันได้จึงขอถือโอกาสนี้ชี้แจงเรื่องนี้กับคุณโดยตรงไม่พูดอ้อมค้อมไม่พูดผ่านคนอื่นให้มากเรื่องจะได้ไม่มีความข้องใจในภายหลังว่าคุณสุภวรรณเอาเงินในกองทุนของพวกเราไปทำอะไรอย่างที่พูดแล้วว่านี่เป็นเรื่องที่ดิฉันสร้างขึ้นมาจึงต้องรับผิดชอบอย่างสูงจำเป็นต้องพูดให้โปร่งใสเสียแต่ตอนนี้เลยจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังดิฉันจะแจ้งความก้าวหน้าของเรื่องนี้ให้คุณทราบโดยผ่านเว็บไซต์ของดิฉันตลอดจนรายรับและรายจ่ายต่างๆจากกองทุนนี้รวมทั้งจดหมายและบทความอื่นๆที่ยังไม่ได้พิมพ์เป็นเล่มนั้นคุณสามารถอ่านได้ที่ www.suphawarngreen.in.thดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพูดครั้งนี้คงช่วยให้คุณสามารถเข้าใจดิฉันและหัวใจของงานของดิฉันได้มากขึ้นและหวังว่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมที่ได้ถ่ายทอดไว้ในหนังสือเล่มนี้คงสามารถช่วยเป็นสะพานพาคุณไปสู่เป้าหมายปลายทางของชีวิตให้คุณได้ในอนาคตขอให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าความปรารถนาพระนิพพานมิใช่เป็นทางเลือกหรือ choice มิใช่เป็นเรื่องมรรคใหญ่ไฟสูงหรือ ambition พระนิพพานเป็นทางออกทางเดียวของชีวิตเป็นเป้าหมายเดียวที่ทุกคนต้องไปให้ถึงขอให้มีกำลังใจในการปฏิบัติธรรมอาจจะยากมากแต่ก็ต้องอดทนและทำหน้าที่ต่อตนเองให้ดีที่สุดด้วยความเมตตาสุภวรรณพิพัฒน์พันวงศ์กรีนเบอร์มิงแฮมอังกฤษ14 กันยายน 2547